นั้นมาถึงนาทีนี้ก่อนจะไปหลับไปนอนแล้วก็มาแชร์ความคิดกันอย่างที่ว่าที่ได้เป็นข้อมูลใหม่ถามว่าหน้าวันนี้ผมเจอข้อมูลใหม่ก็บุคคลใหม่ๆที่มาที่นี่ที่นั่งกล้าวก็ได้รับข้อมูลของเขาเรื่องสุขภาพนะครับใช่นะก็หลายคนหลายท่านท่านใดก็ตามที่ดูคลิปที่ไลฟ์สดให้ดูตลอดกันตั้งแต่เริ่มจะบ่ายโมงเนี่ยเพิ่งมาเสร็จเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เสร็จประมาณสัก7:00 น.อ่ะ5:40 น.นี่ครับก็นั่งบรรจุอาหารให้มันเต็มท้องเต็มไส้ซะก็นั่งคุยกันไปมาคนที่เอาอาหารหวานข้าวมาให้กินเข้ามาปุ๊บปั๊บก็คุยนู่นนี่นั่นบ้างคุยอะไรถามอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมงั้นชีวิตจริงๆของลุงของบอกให้ลำตรงก็ตื่นเช้าก็มีคนเอาอาหารมาให้กินอยู่แล้วเงี้ยกลางวันอีกแล้วส่วนตัวนั้นเนี่ยแล้วตกตอนเย็นอย่างเงี้ยก็โทรนู่นนี่นั่นมาเนี่ยเอาใครจัดนำอะไรมาคิดก็สวยแล้วแต่ผมบอกอะไรก็ตามถ้าไปไม่ได้ทำกับมือคูณกลับไปเกินกว่า500 เท่าและเกินกว่า500 เท่าไหมครับมันก็จบตรงนั้นทุกเรื่องทุกอย่างผมจะคูณกลับจะบอกหรือไม่บอกผมแค่ความคิดเนี่ยคูณกลับไปเกินกว่า500 เท่าและเกินกว่า500 เท่าย้ำเลยครับเป็นพันเนี่ยมันจะว่าเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องก็สังเกตท่านใดก็แล้วเอาเข็มมาให้ก็คูณเกินไปกว่า500 เล่มเงี้ยเอาขี้หมามาให้ก็คูณกลับไป500 กองเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยเป็นถือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดของลุงหมอมันเป็นมานานแล้วเรื่องนี้ครับเป็นมานานแล้วนะโดยเพิ่งยิ่งมันเป็นมาตั้งแต่นู่นอ่ะเริ่มแต่วันที่1 มกราคม ปี 37นะถ้าพูดถึงอายุนะง่ายๆคืออายุทางโลกมัน73 ปีเต็มๆ18 พฤษภาเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะ74เรียกว่าอายุทางโลกเข้าใจไหมถอยระกับอย่างที่รู้อายุทางธรรมเริ่มตั้งแต่1 มกราคม ปี 37ในทางธรรมก็มาได้คำว่าทางธรรมปี37จนมาเพราะเรื่องอย่างนี้จะแยกออกจากกันผมจะแยกออกจากกันทางโลกส่วนนั้นทางธรรมส่วนนี้โอเคไหมนี่คือคุณสมบัติของลุงหงอกก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการดำรงดำเนินชีวิตตั้งแต่มีเริ่มชีวิตแต่1 มกราคม 37นานนะครับหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแม้แต่ความรู้สึกความนึกคิดคำพูดคำจาตรงนี้นั่นใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเพราะฉะนั้นสรุปรวมความว่าลุงหงอกทางโลกก็อยู่กับลุงหงอกธรรมก็อยู่กับลุงหงอกอาจารย์สมรเนี่ยถ้าบอกว่าทางธรรมคือนามใช่ไหมทางโลกคือรูปพูดจากันไปเพราะฉะนั้นการปฏิเสธรูปร่างกายตัวเราเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องยอมรับเพราะว่าในตลาดสดตลาดแห้งที่เป็นผ่านมาเนี่ยนะมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนใช่ไหมเขาสั่งสอนอย่างนั้นครับนะมีสมบัติพัสถานก็หอบไปด้วยไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจะให้ใครเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับแต่โดยความเป็นจริงในการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ใช่บุคคลมันไม่ได้นั่นก็ยอมรับซะนั่นคือบริบทของโลกนะต้องประกอบสมาชีพชอบกับการเรียนรู้ในวิชาการต่างๆที่มนุษย์โลกเขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันเห็นไหมครับแล้วก็นำเอาความรู้ทางโลกมาประกอบอาชีพในทางโลกเพื่อให้ได้มาซึ่งของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินก็ชีวิตประจำวันที่ต้องกินของใช้ก็สิ่งอำนวยความสะดวกนานาประการเนี่ยคิดให้ได้ตรงนี้ส่วนของเก็บพอถึงจุดหนึ่งมนุษย์นะมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่ได้คือมันจะทำอะไรไม่ได้นั่นเองครับก็ของเก็บเนี่ยทยอยมาใช้ใช่ไหมคิดให้มันจบไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอในทางโลกต้องคิดนี้เป็นหลักให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเมื่อรู้จักลุงงอแล้วรู้จักหลักการคิดอย่างนี้มันจึงจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างสันติวิธีของ
ของอยู่ของกินของใช้ผมใช้คำว่าเป็นทุนทางใจทั้งที่เป็นเรื่องของกายเนี่ยครับร่างกายของอยู่ก็ต้องเอาเราตัวเราร่างกายไปอยู่นอนไหนล่ะเนี่ยพอคำว่านอนบ้านช่องห้องหับก็เป็นรูปร่างตัวเราก็เป็นรูปร่างตัวก็คือร่างกายเห็นไหมครับเห็นไหมมันสัมพันธ์กันอยู่ของอยู่ของกินก็ประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละกินอาหารแบบธรรมชาติก็ต้องศึกษาธรรมชาติแหละครับเรื่องอาหารธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าทุกต้นมันมาจากธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมปลูปลาปลาซิวปลาสร้อยเป็นกุ้งหอยปูปลามันก็เกิดมาตามธรรมชาติเนี่ยใครจะกินแบบสัตว์ก็คือคลุกเคล้ากันในรูปแบบของสัตว์ไปไม่เห็นจะเสียหายแต่ประการใดนะแนวทางอย่างนี้ฮะแนวทางที่พุทธเจ้าไม่เคยห้ามทำไงแล้วใครจะห้ามก็อิสระใครจะกินก็กินไปสิใครจะกินผักกินหญ้ากินไปเนื้อในเรื่องราวของที่เรียกกันว่าอาหารเจหรือมังสวิรัติอะไรก็ว่าถนัดสิ่งไหนก็ร่างกายของใครก็กินกันไปก็แค่นั้นเองเห็นไหมฮะไม่ต้องมาพูดถึงแล้วมันหมดอยู่แล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินวันนี้มีผู้บริจาคเครื่องที่นี่นะครับเขาติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยเครื่องกรองน้ำก็บอกมีเรื่องราวเกลือแร่นะผมก็ฟังไปก็เขาให้มาฟรีๆต่อต้านกันไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะใครจะเอาน้ำไปกินไปนี่ก็ร้องไปเขาว่าเกลือแร่ก็แร่ใครที่ยังสนใจเกลือแร่อยู่ผมไม่สนใจหรอกในส่วนตัวผมกินได้หมดแหละเนี่ยเห็นไหมทำไมถึงไม่สนใจเกลือแร่เพราะในร่างกายเนี่ยพวกเกลือแร่ต่างๆมันล้นแล้วมันล้นเยอะแล้วไอ้คำว่าเกลือแร่มันก็ทั่วไปเกลือคืออะไรเกลือเกลือสินเทาไงนะเกลือที่ได้มาจากน้ำเจิดเกลือภูเขาเขาเรียกว่าเกลือภูเขาเห็นไหมหรือเกลือท้องทุ่งนะนะก็มาจากน้ำจืดนั่นแค่ไหมแล้วก็เกลือน้ำเค็มก็มาจากมหาสมุทรมาจากทะเลนะเอามากองไว้ตรงไหนก็ได้ให้มันระเหยไปสุดท้ายก็เป็นเกลือเค็มนี่เอามาเกลือแล้วแร่ทีเนี้ยกินแร่ดีบุกใช่ไหมกินแร่เหล็กเลยไอ้คำว่าแร่เนี่ยแร่เหล็กมันอยู่กับใบไม้สีเขียวๆอยู่ที่นี่มาเถอะครับเห็นไหมครับอยู่กับใบไม้ธาตุเหล็กที่เขาว่าโอ้ยทำไมต้องไปกินแร่ไอ้ที่มันเป็นก้อนเป็นอะไรพอกับผมเนี่ยผมก็ฟังเนี่ยผมใช้สองหูผมไม่เคยต่อต้านใครเลยเห็นไหมก็เขาเอามาให้ฟรีๆไปต่อต้านเขาจะให้มาได้ยังไงโถ่เอ้ยก็เชิญครับหาที่ติดตั้งเอาเองก็แล้วกันเขาเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อกี้มาแล้วก็กลับเห็นไหมฮะเอามาให้ด้วยติดตั้งให้เสร็จสรรพโอ้ยก็อนุโมทนาสาธุคูณกลับไปอะไรก็ตามที่เกิดกว่า500เท่าที่ท่านทำอะไรก็มีแค่นี้จบข่าวนี่แหละคือคุณลักษณะของลุงธรรมดาไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะต่อมาก็ไปเรื่องสุขภาพส่วนตัวสองมือเปล่ารักษาผู้คนกี่คนแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้ถามว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่จริงๆนะมันเป็นองค์ความรู้ดึกดำบรรพ์ที่พระศาสดาทั้งหมดค้นพบกันแล้วกันอย่างเงี้ย ใช่ไหมอ้าวถอยหลังไปหาพระเยซูเจ้ามีไหมครับประวัตินะใช่ไหมครับผู้คนเป็นอะไรโรคผิวหนังอย่างเงี้ยเป็นกลาดเป็นเกลื่อนอย่างเงี้ยนะหรือทุกวันนี้เขาจะเรียกกันว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนั่นแหละนะมาเจอพระเยซูยุคสมัยนู้นนะครับแค่สัมผัสตัวอ้าวหายเข้าใจมั้ยครับหายตาฝ้ามัวลูกตาเนี่ยหายใบข้างทางจับปุ๊บเสียงดังพูดได้หายหูหนวกหูอื้อจับหน่อยเดียวหายก็มันหายไปหมดเดินทางไปไหนก็ช่วยคนไม่ไปหมดผู้คนก็เดินตามที่เนี่ยเยอะแยะมากมายหลายกองก็เลยทำให้ผิดสังเกตผู้ปกครองบ้านเมืองณยุคสมัยนั้นนักปกครองยุคสมัยนั้นใครจะมีมวลชนมากขึ้นเขาเตะตาขาทุกทีแหละไม่รู้เขากลัวอะไร
ห็นไหมนั่นเขาเรียกว่าทางโลกโลกมันเป็นเช่นนั้นมานานแล้วพี่เอ้ยเนื่องกลุ่มโลกโลกนะเนื่องเกิดมาก็มาแย่งอาหารกันกินสองเกิดมาก็มาแย่งแผ่นดินกันอยู่สามเกิดมาก็มาแย่งคู่กันพิศวาสและสี่เกิดมาก็มาแย่งอำนาจกับปกครองแย่งแต่อำนาจกันนี่คือทางโลกโลกเขาทำกันมาโอเคไหมทีนี้ใครอยู่ในบริบทนี้ก็ทำมันไปใช่ไหมล่ะจะไปห้ามใครกันล่ะใครคิดว่าถนัดอย่างนั้นก็ทำมันไปมีข้อแม้นิดเดียวเองครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอหน่อยครับเรื่องนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเปรียบใครไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองในระดับที่เป็นนักการเมืองนักการปกครองประชาชนตาแดงตาดำก็เข้าใจในส่วนนี้เอาไว้เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีในกรอบของความเป็นมนุษย์ร่วมกันโอ้ยก็เท่านั้นแหละปะเถอะเอ้ยคิดได้อยู่แค่นี้ผมว่าสันติสุขมันก็เกิดขึ้นมากมายก่ายกองนะสำหรับบุคคลที่คิดได้คิดไม่ได้ก็ลุงหงก็ชวนคิดก็เท่านั้นหรือไม่เคยคิดลุงหงก็สะกิดตอมความคิดให้มันก็แข่งอะไรกันนักกันหนาเนาะมนุษย์หรือใครจะว่าผมว่างั้นถ้าคิดว่าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวหรือว่าจะสายนะเชิญแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าท่านสายหน้าหรือพยักแต่ผมเป็นสายท่านก็เห็นผมอยู่แล้วล่ะเนาะจบยังมีอื่นอีกไหมลุงหงดูสิวันนี้จดบันทึกอะไรไว้สักหน่อยสิมีป่ะเดี๋ยวใจเย็นเปิดไปว่าคงมีอยู่นะที่จดบันทึกเอาไว้อ่านหนังสือพิมพ์นู่นนี่นั่นก็ดูดูก็สิ่งที่อยากจะคำว่าปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปที่ดินใช่ไหมปฏิรูปที่ดินเคยได้ยินไหมฮะปฏิรูปที่ดินที่ดินเบื้องวางว่าเปล่าเป็นของใครเลยที่ดินน้องไม่รู้ของใครมาก่อนด้วยครับง่ายๆคือเริ่มต้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินทำไมถึงบอกว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินคือพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยาถึงปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดฐานะผู้ปกครองเห็นไหมฮะจะเรียกกันว่าทุกอย่างอยู่ที่พระองค์ใช่ไหมฮะก็เรียกว่าการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณ์บริบูรณ์โดยอาญาสิทธิคือพูดแล้วต้องไม่เปลี่ยนคำพูดกษัตริย์ตรัสแล้วต้องไม่คืนคำอย่างเงี้ยถ้าไม่ตัดก็นั่งไม่ตอบตรัสแล้วคืนไม่ได้นะโยมนี่เป็นต้นโอเคนะเมื่อเวลาพูดแล้วก็คืนไม่ได้นะอะไรทำนองนั้นครับจะปิ้นไปปิ้นมามันไม่ใช่แน่นอนนะการที่จะตรัสเรื่องอะไรหรือการที่จะทรงวินิจฉัยเรื่องอะไรเป็นพระรามาพิไทยลงพระนามสมบูรณ์และบริบูรณ์ต้องใคร่ครวญไตร่ตรองทางอนาคตอันไกลไกลทุกอย่างโดยยิ่งกฎหมายที่จะมาใช้ในบ้านเมืองนะต้องผ่านกระบวนการนั้นพอได้ไหมครับส่วนที่จะมีเวลาอ่านทั้งหมดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่หลักการเป็นเช่นนั้นวิธีการเป็นเช่นไรก็อีกตอบนะอีกบริบทนึงเห็นไหมฮะเนี่ยเรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจนะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นหน้าที่เราก็ต้องเข้าใจขึ้นชื่อของมนุษย์ที่อยู่ในบ้านเมืองนี้ก็ต้องเข้าใจในกรอบนั้นออกมาใช้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับพอไหวไหมครับเพราะมันเป็นบุคคลที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่รองรับชัดเจนนั่นเองของนานาชาติกันจะต้องดูแลว่าขอบประเทศตรงไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องราวของทหารจะมีกรมแผนที่ทหารนะครับใช่ไหมล่ะก็ต้องไปคุยกับทหารกับบ้านไก่เวียงเคียงว่าไปตรงนี้เป็นของนะโอเคไหมโอเคก็ปักหมดปักหลักเลยว่าไปทุกวันนี้มี GPS มันก็ง่ายขึ้น
ในการดูแลก็จะไม่ล้ำเส้นล้ำแดนกันแหละกันจะใส่สันปันน้ำก็เถียงกันทั้งปีผมไม่เคยไปเหยียบเลยไม่สายตาเหมือนกันไม่เคยไปเหยียบแล้วยอดเขาด้วยนะเล่นด้วยสายตาด้านนั้นนี่นะเอาเข้าจริงใครไปนั่งดูจริงก็ล้ำไปล้ำมากันอยู่นั้นนอกจากก่อกำแพงให้มันเรียบร้อยเสร็จก็จบข่าวเลยก่อได้ไหมรอบประเทศไทยเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องใจในสิ่งที่กำลังไล่ฟันขอบเขตประเทศไทยมีภาษาไทยก็มีรัฐบาลมีการเมืองการปกครองก็คือระบบนานาชาติจะต้องรู้กันอย่างนั้นใช่ไหมครับส่วนภายในแล้วก็เรื่องถูกต้องเรื่องสมรภาพก็เรื่องของกฎหมายนี่เองนะครับเรื่องของจิตใจเรื่องของเมตตาธรรมกรุณาว่าไปละสารภาพกับมนุษย์มันก็จะอยู่ในของเพราะทุกคนถ้าเข้าใจในกรอบพวกนี้มันจะอยู่ด้วยกันสันติวิธีเพราะว่าเป็นปัจเจกบุคคลจะต้องรู้ถ้าไม่รู้มันก็กระดานเชื่อไปไหนก็ไปเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ตัวเดียวเนี่ยมันบอดสนิทความไม่รู้นี่พระพุทธเจ้ามันพูดถึงจังใดๆหลงโลภโกรธเกลียดนินทาการีกันให้ร้ายกันเข็นอะไรอาฆาตกันเรื่องนี้เพราะเกิดมาจากความไม่รู้ตัวเดียวเรียกว่าอวิชชาครอบจึดจบข่าวดำมืดสนิทงั้นก็ต้องกลับคืนมาใหม่ทำไงเนาะอวิชชาที่ว่านั้นจะไม่ครอบเราครอบตัวเราเขาว่าเราแล้วท่านกับผมนะไม่ครอบเราเนี่ยก็ต้องมาแชร์กันอย่างนี้ครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งใครรู้อะไรมาก็สะกิดสะเกากันใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนกันยุคนี้สมัยมันไวยุคนี้สมัยนี้มันมีมือถือมือถอยด้วยก็ไวมากหรือจะคิดว่าเพราะฉะนั้นการที่จะแชร์ความคิดพิชิตความใจกันใหม่เรียกว่าปฏิรูปความคิดกันได้ไหมเนี่ยปฏิรูปความคิดผมใช้คำว่าปฏิสนธิความคิดกันมันจะปฏิสนธิยังไงอ่ะพูดมาในเชิงให้มันเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมปฏิสนธิความคิดกันอย่าลืมว่าความคิดมนุษย์เนี่ยมันหลากหลายมากถ้าคนเดียวมันมีแค่สองอย่างความคิดหนึ่งความคิดเพื่อจะให้สองความคิดเพื่อจะเอาเอาใครหนักมากกว่าความคิดเพื่อจะเอาทุกอย่างเป็นคิดลบไหมนั่นใช่ไหมครับความคิดที่จะให้เป็นคิดบวกไหมครับไม่รู้ก็ต้องแปลรหัสกันเราเองกันเลยกันโง่ลบมันคิดดีก็คิดแต่จะให้เนี้ยมันคิดดีคิดบวกคิดแต่จะให้ก็คิดมันก็เป็นคิดบวกแค่นั้นเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าจะมาแปลความหมายใส่รหัสเข้าไปความหมายที่ว่าใช่ไหมถ้าคิดแต่จะเอาก็แปลว่าคิดร้ายก็คิดแต่จะเอาคิดดีคิดแต่จะให้เห็นไหมครับคิดร้ายคิดแต่จะเอาเอาคิดดีคิดบวกแต่จะให้คิดร้ายคิดเอาคิดลบมันก็มีรู้คำว่าให้รหัสคำว่าลบกับบวกขึ้นมาได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะพูดดีก็พูดแต่จะเอาอ่ะเห็นไหมฮะทำดีทำอะไรก็ได้จะเอาอย่างเดียวอ่ะเนี่ยคนที่คิดจะเอาอย่างนี้เนืองจะต้องประกอบไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีน้ำใจมันจะควบกันแต่แล้วก็มาถามตัวเองที่ผ่านมาเป็นคนเช่นนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงนะวันนี้นาทีนี้ลุงเอาแชร์รู้แล้วต่อไปก็จะไม่มีอีกร่างกายก็จะดีเองเป็นเจ็บไข้ได้ปวดนู่นนี่นั่นเขาว่าเป็นมะเร็งมะเสงมะเมียมะแม่วรกาเป็นเรื่องเขาหมดเนี่ยเราอย่ามาใส่ใจเรื่องพวกนี้ถ้าใส่ใจมันก็เหมือนกับฝังชิปตัวเองลงไปตื่นขึ้นมาก็ฉันเป็นมะเร็งใครว่าอ้าวนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็เรื่องของเขาทั้งนั้นที่มาจับใส่เราไอ้แค่เราปวดท้องวันนี้ก็เจอนะเดี๋ยวนะวันนี้เจอนะเขาบอกว่านะมะเร็งในถุงน้ำดีปุ๊บก็แปลว่าตับนั่นเองนะเพราะว่าตับมันจะมีต่อมอะไรนะติ่งตับติ่งที่เขาเรียกว่าถุงน้ำดีถุงน้ำดีมันคืออะไรถุงน้ำดีคือไอ้เจ้าตับเนี่ยมันจะผลิตเหมือนหัวเชื้อเด็ดนะเหมือนหัวถ้า
ถ้าพูดถึงยอดคำว่าคำว่าถุงน้ำดีเนี่ยถุงน้ำดีเนี่ยมะเร็งที่ถุงน้ำดีแค่นะเวลาเขาทำก็จะตัดทิ้งไปนั่นถุงน้ำดีคำว่าถุงน้ำดีมันคืออะไรไอ้จุดนี้ขอให้เข้าใจเหมือนหัวน้ำหอมหยดเดียวแป้งเนี่ยฮะเอาไปผสมน้ำกับใส่ขวดไปก็หอมคำว่าน้ำดีเสมือนหนึ่งเป็นหัวเชื้อหัวน้ำหอมที่ร่างกายเรียกว่าตับผลิตมาเอาไว้ในถุงนั้นเพื่ออะไรเวลากินอาหารหวานข้าวเข้าไปไงร่างกายเรามันจะอัตโนมัติมันจะเซ็นเซอร์ของมันเองเซ็นเซอร์แปลว่าตรวจวัดตรวจจับโอเคไหมครับถ้าหากว่าร่างกายมันมีส่วนที่ร่างกายเราไม่ต้องการแต่มันอยู่ในกระเพาะแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะคายออกมาก็ไม่ได้เพราะว่างับเข้าไปแล้วกินขอโทษทีงับมันสุขภาพไปหน่อยนะครับกินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเคี้ยวแหลกล้านนึงใช่ไหมเอาคืนออกมามันก็เป็นแหลกเอาผ่านแล้วผ่านเลยวะกระเพาะมันก็จัดการย่อยสลายอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับร่างกายมันจะมีเซ็นเซอร์แปลว่าตรวจวัดโอเคไหมเหมือนกับเลเซอร์มันก็จะเวลาจะผ่านจากจะไปผ่านสนามบินเนี่ยก็จะมีเครื่องตรวจวัดเครื่องเซ็นเซอร์โอเคไหมเขาถ่ายเห็นด้วยร่างกายนะทุกวันนี้ก็มีมือถ่ายเห็นหมดกระเป๋ากระเป๋ามีอะไรบางอยู่ใช่ไหมก็ถ่ายเห็นกันเจ๋งๆเลยใครพกของผิดกฎหมายของไม่ดีก็จะรู้หมดแหละโอเคนะร่างกายของเราก็เหมือนกันมันจะมีเซ็นเซอร์ที่กำลังพูดถึงนี้โอเคไหมครับเอาละผ่านไปจากกระเพาะดูดเข้าไปสู่ลำไส้เล็กตรงนี้แหละครับน้ำดีเห็นว่าสมมติว่าเป็นของไม่ดีที่มันปะปนอาหารถ้าเป็นผู้ร้ายก็คือผู้ร้ายปนผู้ดีเข้าไปโอเคไหมครับร่างกายมันจะเซ็นเซอร์เห็นปุ๊บออโตเมติกของร่างกายจะส่งน้ำดีเนี่ยเข้าไปสลายซะโอเคไหมสลายจากนั้นซะก่อนที่จะแปลงสภาพเข้าไปสู่ในเลือดเห็นไหมของไม่ดีมันจะซึมซับไปในเลือดโอเคไหมครับสลายซะทีนี้ถ้าหากว่าตับมันไม่ทำงานเนี่ยมาถุงน้ำดีตัวนี้มันก็ไม่ผลิตน้ำดีก็มีแค่นี้ทำไมตับจึงไม่ทำงานถอยหลังอีกทีนึงนะครับว่าทำไมตับไม่ทำงานตับเนี่ยผมเรียกกันว่าคือโรงงานเคมีของร่างกายเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกว่าโรงงานเคมีไอ้เจ้าเคมีพวกเกลือแร่ต่างๆใส่เข้าไปนะฮะเห็นไหมพวกหยุกยาต่างๆนะมันไปหาตับหมดยอมไอ้กลุ่มเคมีที่มนุษย์พูดถึงนี่แหละโอเคมันกินเข้าไปมันก็ตับทำงานหนักเห็นไหมส่งน้ำดีมาทำลายมันก็ไม่พอเห็นไหมครับโดยธรรมชาติมันก็พยายามอัดเต็มที่แหละสุดท้ายตับมันก็ไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะเคมีที่ยาเนี่ยกินเข้าไปเยอะแยะมากมายกายกองมันก็ไปรังก่อนจ้ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาเคมีรักษาตับต่อมันก็ไม่จบสักทีเลยเห็นไหมฮะมันก็ยิ่งเอาผู้ร้ายไปทำลายผู้ร้ายต่อสุดท้ายผู้ร้ายก็อยู่ในกระตองมีตับผมพูดเช่นนี้มองเห็นภาพไหมครับท่านจะอยู่หน้าจอจะกระโดดผมจะบอกว่าใครที่บอกว่ายาดีออกมาแบ่งวันสังก็สอบปากก็โดยจะจับจัดให้ดูยาเคมีเนี่ยผมพูดมา20 กว่าปีไม่เห็นมีใครมาแบ่งว่าอีหนูตั้งสุสานเลยสุสานยาเคมีเนี่ยเก็บไว้นะจะเพิ่งจะไปไหนนะครับจะว่าผมจะประกาศเลยครับบรรดาที่เป็นเมมเบอร์หรือสมาชิก20,000 คนในเวลานี้โอเคไหมจะทำสุสานยาวถึงเวลาไปเผาเมนอย่างนี้เลยเผาเห็นจะจัดอย่างนี้เป็นต้นก็ของมันไม่ดีเก็บไว้ทำไมเราปวดหัวเนี่ยตอนนี้ไปไหนไปรับมาเถอะของฟรีชอบของฟรีก็ไปรับมาถ้าไม่บริโภคได้ยิ่งดีรู้จักลุงงอกก็พยายามหลีกเลี่ยงเคมีที่ว่านั้นเอาไว้ซะอายุจะได้ยืดยาวอยู่นานตับนี่ได้ทำงานตามปกติไตเหมือนกันแหละชุดแท้ก็ลงไปหาไตต่อไตก็พังพินาศสันตโรหมดทุกวันเห็นไหมภาษาผมไตพังพินาศสันตโรหมดบางคนที่อยู่ได้เวลาเห็นไหมรัฐบาลก็ช่วยรัฐบาลช่วยเห็นไหมครับก็มาจากในภาษีมันก็เดือดร้อนทั่วไปจะคิดได้เป็นหรือเปล่าบอกเบิกได้เอามาจากไหนเบิกที่ว่าก็ภาษีก็มาจากชาวไร่ชาวนามันเป็นภาษีทางอ้อมใช่ไหมขายข้าวนอกประเทศก็เก็บภาษีกันเขาเรียกว่าเสียภาษีทางอ้อมชาวนาเลยเสียภาษีทางอ้อมเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารก็เสียภาษี 7% ยังไง
มันก็วนอยู่ที่คำว่าภาษีภาษีเลยหรือจะมานั่งเถียงลุงเอาโอ้ยมัน73 74ไปเถียงทำไมเอาอะไรมาเถียงได้หน่อยที่รุ่นนะเล่าความจริงประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาให้ฟังกับคนที่รุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเกิดมา20 30ปียังไม่ภาษีภาษาหรอกเนี่ยรู้แต่บทเรียนอยู่ในหนังสือนั่นแหละครับประสบการณ์ชีวิตมันไม่เกิดขึ้นประสบการณ์ตรงของชีวิตไม่เกิดขึ้นลุงเอาก็เล่าให้ฟังตรงนี้ก็ดักไปต่อเป็นการเรียนรัดโตแล้วเรียนรัดดีกว่าใช่ไหมผมจะห่วงไปทำไมจะห่วงไปทำไมจะกักก็ไปทำไมเพื่อประโยชน์ตัวเองไหมผมทำงานทุกวันเนี่ยเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือเปล่ามีนะเอาล่ะถ้าเป็นมีนะฮะ 100% เนี่ยของตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ทุกวันเนี่ย 1-2% ได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยของตัวเองแท้ๆนะก็มาบำรุงร่างกายให้มันอยู่ได้ทำงานนานงานนานให้เลยหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนนอนก็เอาน้ำอยู่เงี้ยแต่ละวันแต่ละวันก็เรียวแรงก็แข็งขันเหมือนกันแต่เวลามันแย่ก็บอกเหมือนกันโอ้ยไม่ไหวแล้วร่างกายก็ต้องปรับตัวขึ้นมาแข็งแรงทาน 100% มันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนี่แม้แต่พลังงานของเสียงเวลามันแปลงออกมามันก็บอกให้รู้คนที่มีพลังงานนี่มันมีจริงๆโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวนี่ฮะแต่ไม่ใช่ธรรมดารู้จักคำว่าเล็กพริกขี้หนูไหมเนี่ยเผ็ดนะถ้าเค็มไม่เค็มจัดนะเนี่ยคือมันเด็ดลักษณะถ้าเป็นพริกก็พริกขี้หนูเล็กนิดเดียวโอ้โหหายเหรอแล้วพริกแมวยิ่งหนักเผ็ดเขาเรียกภูเขาไงพริกแมวปลูกที่ภูเขาแห้งตรังนั่นแหละไม่ค่อยจะมีน้ำเลยแต่เวลามันถึงเผ็ดเผ็ดพี่ลึกพี่หลังพริกอะไรกันซึ่งไม่เหมือนกับพริกหยวกตัวเริ่มเทิมเท่ากับแขนนี่ไม่ได้บอดไม่ได้เผ็ดเลยอย่างเงี้ยพริกหยวกน้ำต่างเล็กพริกขี้เข้าใจไหมครับมันก็ถึงบอกว่าพลังงานวันนี้พูดถึงเรื่องตักหมอนี่ผมมีดีมากกว่าตักหมอแหละครับนี่อย่างนี้แหละพูดเองจริงไม่กลัวทำไมตักหมอในเวลานี้เอาล่ะตักหมอเนี่ยเขาฝึกไปเรื่องของกำลังภายในกำลังภายในหนังกำลังภายในเคยเห็นไหมพี่หนังจีนนั่นครับฮ่องกงคนสร้างโอเคไหมจีนฮ่องกงเนี่ยสร้างโอเคไหมประวัติศาสตร์ของจีนมาใส่เข้าไปจีนฮ่องกงจีนกับที่เผ็ดจริงๆก็เชื้อสายเดียวกันนะการปกครองผ่านๆมา100ปีก็อังกฤษก็ไปครอบครองครอบงำครอบครองโอ้ยยุคสมัยนี้ปฏิวัติศาสตร์เรื่องของฝิ่นกัญชาเนี่ยมากมายกายกองขายกันให้เละตุ้มเป๊ะไปหมดใช่ไหมถึงทุกวันนี้ฝิ่นก็ยังไม่ยอมจบฝิ่นพวกคุมเซฟติดนะนะเอาอ่ะทีนี้กลับไปถึงทางด้านกำลังภายในนะฟังให้ดีนะ กำลังภายในกับคำว่าศักยภาพของสมาธิจิตฟังดีนะครับตรงนี้เมื่อปี21ใช่21ยุคนั้นมันยุคของทีวีขาวดำใหม่ๆผมก็ซื้อทีวีขาวดำยี่ห้อ National เป็นตู้โหยเหอกันจังเหอมากไม่เคยมีของใช้เนาะทีวีตู้12นิ้วเนี่ยไม่ได้จะปิดที่ก็ม่านรูดปิดเปิ้ลไปดูดีไปเนี่ยพอดีพอจะมีฐานะซื้อมาดูที่บ้านช่องครับมันติดหนังขบวนการเป่าเปี่ยวขบวนการเป่าเปี่ยวโอเคนะไม่รู้หนังทีวีฟรีทีวีเนี่ยยืนยันว่าผมติดหนังเรื่องนี้ยุคสมัยโน้นเนี่ยพ่ออะไรมันเป็นไงครับมาถึงนะวันนี้นะครับอ๋อเวลาเขาดีดพินสีซอเลยเวลาก็จะทำร้ายกันนะเขาเพียงแค่สีซอไวโอลินก็แล้วกันข้างในดีไวโอลินปืดป้าดปืดป้าดแต่ติ้งกิ้งไอ้คนที่เอาสีซอเขานึกถึงพวกศัตรูถึงนะพี่นะถึงนะให้รู้นะนั่นนะบ่งชี้ทางด้านศักยภาพของสมาธิจิตมันถึงนะพี่นะถึงปลายทางจริงๆนะนั่น
กำลังพูดถึงว่าคนที่ใช้ศักยภาพทางด้านจิตได้เห็นไหมครับมันถึงนะเนี่ยกระบวนการปรับเปลี่ยนมันสวนให้รู้โอเคนะเพราะฉะนั้นเสียงก็เสียงไวโอลินสีซอเนี่ยแค่เสียงนะไปถึงปลายทางมีผลมีผลเพราะอะไรมีผลจากคนที่เริ่มต้นคิดเนี่ยมาคิดไม่ดีกับศัตรูถนนดิ้นจึงๆๆเหรอฮะปลายทางดิ้นอยู่ไม่รู้ผีเข้าผีออกว่าไปเนี่ยศักยภาพทางจิตมันทำได้จริงนะพี่ทำได้จริงนะนั่นคือเสียงโอเคนะมาถึงนาทีนี้เสียงลุงงอกับท่านที่ฟังอยู่ที่หน้าบ้านหน้าจอเดี๋ยวนี้เสียงตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานเห็นไหมครับมันก็พลังงานจิตมันซ่อนอยู่ในเสียงที่ว่ามันขึ้นอยู่กับแคลมคนสีซอหรือสีไวโอลินโอเคไหมคนที่มีศักยภาพทางด้านนี้คนไหนฟังจะเคลิ้มมากเคลิ้มมากนักดนตรีจะเคลิ้มมากโอเคไหมครับมันอินนะฮะมันอินเนอร์ต้องยอมรับว่าดนตรีบำบัดเคยได้ยินไหมครับน่าก็เสียงพวกนี้นะผมใช้เสียงอะไรผมใช้ได้หมดนะดูเสียงผมใช้ได้หมดมือผมนี่ไปทำอะไรมันเสียงมันเกิดได้หมดอย่างนี้เป็นต้นนี่เฉพาะมือขาตบมือนี่ก็ได้นะครับเสียงนั้นนะครับมันถึงนะพี่นะให้ทราบไปนะยังไม่พอในแค่ภาพก็ถึงนี่กันนะแค่ภาพมาดูแค่ภาพเออทำกันมาแล้วขออนุญาตอธิบายวันหนึ่งเวลานั้นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนอยู่บนแกนะแม่ลูกกำลังนอนอยู่บนเตียงแต่ก็ว่าละเมอเพ้อพบกันเถอะนะเขาโทรศัพท์มาถึงผมพี่น้องก็เป็นพยาบาลโอเคนะเอาล่ะเขาโทรมาถึงก็รู้จักผมโทรมาถึงผมทำไงจะช่วยคนที่อยู่นอนอยู่บนเตียงได้เขาอยู่บนผมอยู่กรุงเทพแม่ก็อยู่กรุงเทพก็เลยบอกว่าอ่ะงี้ได้ไหมเอารูปของคนป่วยมาต้องให้แม่นะมาคนอื่นก็ไม่ได้ให้แม่ถือมาโอเคนะทีนี้แม่เขาถือรูปลูกชายเขานอนบนเตียงกำลังระเบ้อเพื่อผมมาถึงผมก็มองวิเศษธรรมดาฟังกันดีนะประมาณสัก2-3-5 นาทีผ่านไปลองโทรศัพท์ไปหาคนที่อยู่เตียงสิคนที่เป็นคนเฝ้าไข้แล้วก็ถามเขาว่ารู้สึกตัวหรือยังนี่แล้วก็โทรไปต่อเดียวกันคำตอบที่ออกมารู้สึกตัวลืมตายังไม่ถึงข้างหน้าปากก็นอนสลบกันมองกันทีไปเนี่ยเฉพาะแม่กันแม่กับลูกมันเฉยอะไรกันอยู่ที่เนี่ยแม่กับลูกเขามีสื่อเขาอยู่คนอื่นก็ไม่ได้ต้องเป็นแม่เห็นไหมครับเอามาให้ดูเห็นไหมครับมันก็สื่อถึงกันแล้ว3 วันผ่านไปเท่านั้นครับละเมอเพ้อพบนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแปลงไปเลยครับจากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นดูมันว่าจะเป็นมะเร็งปอดหรือตับอะไรอยู่ได้อยู่5 ปี 10 เกือบ 10 ปีแค่นี้แล้วคนไข้รายนั้นยังไม่เคยเจอลุงหอกเลยตั้งแต่นั้นไม่เคยเจอเลยจนต้องมาล้มหายตายจากไปแต่แม่กับน้องสาวพี่สาวเขาเนี่ยจะรู้ดีเนี่ยเล่าให้ฟังแค่นี้เองผ่านจอนี่คือผ่านจอแต่ลุงแม่ครับมันบอกถึงอะไรนะถึงบอกวันนี้ก็คือเรื่องของที่บอกว่าลุงออกเนี่ยมีศักยภาพเหนือกว่าตั๊กหมอแล้วกันอย่างเงี้ยตั๊กหมอก็คือต้องกำลังภายในกำลังภายในก็ฝึกปรือก็ให้แข็งแรงทีนี้ผู้คนเห็นก็ทึ่งทันทีเลยครับอะไรวะเดินผ่านต้นไม้แค่ฝ่ามือในตัดเปลือกต้นไม้ล้มทั้งต้นเลยล้มทั้งต้นอย่างเงี้ยคนเห็นก็ได้แต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีตีนเหมือนกับที่บอกว่ากระบวนการปอเปียวเมื่อกี้นะฮะก็เสียแบบนี้มันสั่นแบบปับๆเหมือนผีเข้าเลยปลายทางนั่นแหละคือเรื่องของจิตนะมันไปตามความนึกคิดของผู้ที่เขาถึงขั้นนั้นเขาคิดถึงอะไรเขาทำอะไรคิดถึงอะไรนั่นมันจะถึงเหมือนกับรูปถ่ายที่บนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ถึงคนนอนบนเตียงก็จะของรูปอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันก็ถึงเขาก็แค่นั้นเองที่พูดวันนี้นะไม่น้อยกว่า14 ปีมาแล้วไม่รู้ไป12 ปีมาแล้วที่พูดใช่ไหมที่ว่านั้นนะเห็นไหมพอไหวไหมครับพี่เล่าสู่กันฟังแบบนี่ง่ายๆกันเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอเวลาฟังไปเดี๋ยวเสียงผมภาษาก็ค่อยฟังให้ทันใช่ไหมมันจะสนุกมันจะกลมกลืนของมันไปเองถ้ามันอยู่ในร่องของคลื่นหรือว่าความถี่ใกล้เคียงกันมันจะไหลกัน
คำว่าล่องความถี่ใกล้เคียงกันฟังนี่เลยครับผมยกตัวอย่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้โอเคนะเรือใหญ่มันเล่นอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคไหมเรือเล็กก็อยู่ขอบฝั่งนู่นนะครับพอเรือใหญ่ขึ้นมันแรงนะเรือใหญ่ขึ้นมันแรงเรือเล็กที่สองฝั่งก็กระเพื่อมมันใหญ่เห็นไหมลักษณะเนี่ยจิตก็เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเสียงผมอยู่บ้านท่านมันได้รับประโยชน์เองเปิดดังๆคอยไปเปิดใต้ต้นมะม่วงขอดูมะม่วงมันจะดกนะมันจะเสียหายตรงไหนแล้วนะไอ้ต้นไม้มันเป็นธรรมชาติอ่ะน้องรู้ใช่ไหมมันจะรู้ว่าต้นหมากรากไม้อยู่บ้านท่านใกล้ชิดว่าแต่ก็ลองดูมันเสียหายตรงไหนจะรู้นะเดี๋ยวจะรู้เองมันจะงามกันเองนะครับนี่คือความสัจจันทร์อีกอันหนึ่งนะนี่คือเรื่องเจตเรื่องเจตบอกให้กันนะคนไหนที่รับอันนี้ไม่ได้ยิ่งผมพูดใครโดยตรงๆเนี่ยถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะสื่อเองไม่มีอะไรนี่เป็นต้นเนื้อฐานฐานที่ไม่ดีมันจะอันนี้มันเองถ้าดีมันจะเข้าอยู่ในร่องนี้จะไหวได้ไหวโอเคไหมครับพอไหวไหมพอเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้มันก็ลึกซึ้งนะลึกซึ้งเยอะดีไม่ดีผมไม่พูดนี่ท่านได้กลิ่นบุหรี่ผมด้วยคุณนี่ผมยังไม่สูบบุหรี่นะเนี่ยท่านได้กลิ่นบุหรี่ผมด้วยคนที่ไหนได้จมูกบุหรี่ท่านไปนั่งอยู่ที่คนเดียวที่ไหนก็ได้เบาสบายสบายลมไม่ค่อยจะมีเนี่ยลมมันนิ่งลมมันเงียบด้านข้างนั่งนิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลิ่นบุหรี่โชยมาปื้ดเฮ้ยใครว่ามาสูบบุหรี่แถวนี้หาใครก็ไม่เจอผีหลอกเปล่าเนี่ยคนไม่เข้าใจก็ผีหลอกครับกลัวอีกคนเข้าใจโอ้ลุงออกนี่เองว่าพอไหวไหมพี่พอไหวไหมเพ่ที่ว่าคนไหนรับได้ที่ว่านี่อ่ะลองขอดูในจอขออนุญาตดูในจอทีนี้พืดเอาศูนย์วิจัยกำลังถ่ายทอดสดกดไปชัวนี่ดูสิเขาเรียกว่าพอไหวไหมเพ่คนไหนรับได้เอาละโอ้โหวันนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บ63พระองค์อยู่ในจอนะครับโอเครับทราบตามนี้ก่อนผมใช้คำว่า63พระองค์ในจอทันทีเดี๋ยวนี้โอเคนะก็แปลว่าจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาค่อนข้างจะเพิ่มมาเป็นลำดับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งเพศพ่อและเพศแม่เห็นไหมครับจะอยู่ในวัยไหนก็ได้อ้าวเพศแม่ที่มีอายุ4-5ขวบฟังน้องออกรู้เรื่องไม่ได้เอ่ยถ้าฟังออกก็ยิ้มสิอ่ะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของการสื่อสารยิ้มที่ฟังทันไหมลูกฟังทันนะฟังนะพยักหน้าดูกับแม่ก็ได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวทะเลาะกันนะแม่กับลูกทีนี้โอเคเอาละนะครับผมชัดเจนเขตที่พิจารณาเสียงชัดเจนโอเคทราบตามนี้รัชนีไม่เที่ยงเกิดดับเราเสียงานนี้ภาพสินชัดเจนเชียงใหม่ฝนตกลมแรงมากค่ะโอเคแปลว่ารัชนีกำลังหายใจอยู่ที่เชียงใหม่เวลานี้นะครับเพราะคนจะไปงานราชการเขาประชุมเนี่ยกลุ่มประชุมทั้งปีราชการเนี่ยใจเย็นพี่เดี๋ยวเพื่อนผมรับเลยนะผมขอติดลมบนชั้นหนึ่งอย่าว่ากันนะครับสำหรับท่านอ้าวขอตรวจสอบนะฝนตกเชียงใหม่พูดถึงเชียงใหม่ขอพูดถึงนะอบต.สันป่ายางเมื่อปี57นะผมลงพื้นที่วันนั้นจะเป็นที่21พฤศจิกาผมบอกเขาไปว่าภายใน15วันวันที่15ธันวาฝนจะตกนะนี่พฤศจิกาแต่มาปี57เป็นปีที่ร้อนแรงมากนะครับร้อนแรงมากเหลือเกินทีเดียวครับนะผมก็ไปนะปรากฏว่าฝนตกจริงๆโอเคนะแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์อีกทีนึงภายในมกราเนี่ยประมาณไม่เกิน15มกรานี่ผมเขียนผังให้เสร็จสรรเดือนมกราคมที่4-5-6เนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนี่คือพูดถึงอบต.สันป่ายางนะครับนั่นคือปี57นะต่อกับ58โอเคนะใช่57-58นะครับนี่แหละครับนี่คือเรื่องของการทำให้ฝนตกนะครับ
จนกระทั่งทางด้านองค์กรสัญญาก็ทำหนังสือรองรับรับรองการทำงานผมเรื่องของฝนตกนะครับนั่นก็คือเรื่องของอำเภอโทษอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลสันป่ายางโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นโอเคนะโอเคนี่คือเล่าสู่กันฟังว่าของจริงนะกลัวทำไมพระเจ้าเอ๋ยและหลักฐานเอกสารหลักฐานเอกสารก็มียืนยันรับรู้ทราบรับรองเรื่องของลุงออกไปทำให้ฝนตกถึงพื้นที่เลยแม่ผมไม่เอาอะไรจากใครมีแต่ให้ก็ให้นะครับไม่เคยเอาแต่ต้องการให้รู้ว่ามันมีความสามารถทำได้จริงๆนะโอเคนะครับเฟรมสวยงามมากพี่อาสาก็แปลว่าดูพื้นที่เฟรมในจอสวยดีงามดีนะครับจะดูผ่านเฟซจะดูผ่านยูทูบมันก็โอเคก็ดูแล้วมันก็ดีมันก็โล่งสายตาดีคงไม่มีหมูมีแมวมาเดินอยู่ข้างหลังมันจะมาหลอกล่อโอเคนะครับนี่คือสิ่งนะครับผมเขาทำงานด้วยกันนะครับพระขนงภาพเสียงชัดคนไกลบ้าน Thank you very big คุณแก้วเมื่อมีอาการเจ็บปวดนึกถึงลุงอาการเจ็บทุเลาลงอาการเจ็บจะทุเลาลงโอเคไม่นะโอเคมีคำว่าไหมสระไอมอม้าไม่โทรนะครับไม่โอเคลองดูสิคุณแก้วขยับสิครับเนี่ยต้องดูเองเรื่องนี้เนี่ยตัวเลขขึ้นมา70แล้วเนี่ย72แล้วครับตอนนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับที่ผมดูก็มาว่าไงเรื่อยเพิ่มไม่เรื่อยก็แชร์ไปเรื่อยนะครับนั่นโอเคไหมดูไปเรื่อยครับรับได้ครับจากนะรับอะไรเนาะรับได้กลิ่นบุหรี่แบบที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมโชคชัย4ก็ชัดเจนดีไอ้หน้าจอผมทำไมเห็นมีแค่นี้แต่ตัวเลขมัน73ไปแล้วตอนนี้ตัวเลขหน้าจอแต่ผมเคลียร์ดูก็เห็นแค่นิดนะครับโอเคมีเรื่องเติมไหมเนี่ยหรือว่ามันมีข้อจำกัดในการดูตรงนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวพอเวลาผมดูแล้วก็ของผมนี่คุณสุขเกษมเป็นคนสุดท้ายนั่นนะมีใครไหมครับที่จะเพิ่มเติมเป็นคำถามหรือเปล่านะหรือว่ามันข้อสงสัยได้จริงๆผมอยากจะให้เกิดความสงสัยมันงั้นจะกลายเป็นเชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าอย่างเดียวเนี่ยผมไม่สนุกนะเชื่อหรือเปล่ามันไม่ใช่นะยุคนี้ไม่ใช่ยุคความเชื่อนะพูดถึงยุคก็แล้วกันเริ่มต้นมนุษยชาติเกิดมาเริ่มต้นปุ๊บเป็นยุคความกลัวกลัวไปตามสัญชาตญาณเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องกลัวนะกลัวตายกลัวเจ็บโอเคนะเนี่ยกลัวหัวหดนะครับเพราะมันไม่รู้ว่าจะคืออะไรอ่ะนั้นเติบใหญ่มาอยู่กลางทุ่งกลางป่ากลางไฟก็ฝนตกลมแรงฟ้าแลบปังกลัวตายใช่พี่เห็นไหมฮะมันจะกลัวเจ็บที่เนี่ยเดินไปจุ่งกลางทุ่งกับงูไงงูฉกมันก็เจ็บปวดใจนะครับนะกลัวสัตว์ร้ายจะเป็นสิงสาราสัตว์ร้ายนี่กลัวเจ็บกลัวตายมนุษย์กูอยู่แค่นี้ยุคความกลัวเขาเรียกว่ายุคที่มนุษย์ปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเขาเรียกว่าสัญชาตญาณก็คือความกลัวเห็นไหมครับต่อมาผ่านยุคนั้นไปนะผู้คนก็รู้จักเรียนรู้สิทธิธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมาก็ถึงยุคความเพียรนะเพียรพวกฤาษีชีพายนี่แหละครับเพียรอดอาหารการกินนอนกลางดินกินกลางป่าเอาหัวทิ่มดินบ้างยุคความเพียรพวกฤาษีชีพายเรื่อยไปหนึ่งในยุคความเพียรก็คือพระพุทธเจ้าด้วยเพียรอดอาหารหวานข้าวเป็นเท่ากับกี่เดือนกี่ปีจะล้มหายตายจากหนังติดเอ็นติดกระดูกนี่คือยุคความเพียรเพียรยังไงมันก็ไม่ได้เงี้ยจนกระทั่งเกิดความทุกขเวทนาโน่นนานประการยุคความเพียรนั้นเอาละทีนี้เมื่อเราเกิดพุทธิยากันมาปุ๊บอ๋อเปลี่ยนนะครับเป็นยุคของความเข้าใจนะครับเข้าใจพระพุทธองค์ทำไงจากมนุษยชาติได้เข้าใจในการดำรงชีวิตดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตต่อไปให้เกิดสันติวิธีมีความสุขภายนอกภายใน
มีความสุขกายและมีความสุขใจด้วยสุขกายคือภายนอกของอยู่ของกินของใช้นี่แหละภายในก็คือใจสงบพระพุทธเจ้าก็ให้พยายามสั่งสอนเรื่องนี้ให้กับมนุษย์ได้มีคำว่าสุขภายนอกสุขภายในก็มีคำว่าเรื่องทุกข์เรื่องสุขเข้ามาสั่งสอนครับโอเคไหมครับทุกข์เป็นเช่นนี้นะที่มาของทุกข์เป็นอย่างนั้นนะเพราะทุกข์ตัวแรกคือการเกิดไม่ทุกข์ไม่เกิดไม่มีคำว่าทุกข์นะทีนี้เวลามันเกิดมาต้องเข้าใจในบริบทหรือว่าในกรอบแห่งความทุกข์ที่ว่านั่นง่ายๆความเจ็บปวดเนี่ยใครว่าทุกข์สุดที่เหลือเอาง่ายๆจับต้องได้เจ็บปวดทุกวันนี้สองมือเปล่านุ่งเอาจับใครมันก็หายเจ็บปวดแค่นั้นแหละบอกไว้เลยถึง 98-99% เนี่ยที่เหมือนนี่ทุกวันโอเคไหมนี่สองมือเปล่ามันหนึ่งเปล่าเนี่ยเพราะยุคนี้เป็นยุคของความจริงหรือความเข้าใจเนี่ยยุคพุทธเจ้าก็พยายามให้ผู้คนเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องสุขไม่รู้ได้จะหลักได้เท่านั้นล่ะท่านก็มีพระกายที่จะเดินดิ่งเข้าแกงอยู่45 ปีหลังจากที่รู้อะไรต่อไม่อะไร45 ปีก็คือจบข่าวพระองค์ก็เสด็จดับขันธะไปละสังขารไปวนไม่ต้องกลับถามว่าพระองค์ทิ้งอะไรเอาไว้พระพุทธพระธรรมไงพระธรรมทิ้งเอาไว้ทิ้งพระธรรมผมก็ยืนคำว่าพระธรรมยังไปเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลก็มาต่อตรงนี้มรดกของโลกสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์แปลว่ามนุษย์ทุกคนได้รับสิทธิ์ก่อนมนุษย์ชั้นแม่นั่งหนุนหน้าจอเนี่ยท่านก็ได้รับสิทธิ์ก่อนใช่ไหมเห็นไหมก็มารู้เข้าใจภาษาสื่อสารอยู่ในวินาทีนี้วินาทีนี้เห็นไหมมนุษย์ยุคนี้ก็แปลว่าเข้าใจไหมล่ะฟังทันก็เข้าใจถ้าฟังไม่ทันแล้วไม่ได้ฟังจบข่าวเลยถ้าไม่ได้ฟังจบข่าวเลยไม่ต้องมาหือมาอือแล้วครับถ้าได้ฟังถามว่าฟังทันไหมผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนธรรมดานี่เห็นไหมฟังทันเข้าใจไหมเนี่ยยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจนะเห็นไหมครับยุคความเพียรมันผ่านมาแล้วพระพุทธองค์ก็เพียงไงก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะฤาษีชีไปก็เพียงไม่ได้ก็รู้ว่าเพียรแล้วครับแต่มันไม่ได้มันไม่ถึงนะโอเคนั้นเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็คือเกิดพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าไงพระอรหันต์พระองค์แรกคือพระพุทธเจ้านั่นแหละพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจบข่าวไว้เนี่ยว่ามันง่ายจะตายภาษาเห็นไหมครับพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกก็เกิดขึ้นมา 2,600 กว่าปีมาแล้วต่อมาก็ผลิตมนุษย์เป็นพระอรหันต์ต่อพระพุทธเจ้าผลิตมนุษย์ทั่วไปลูกศิษย์ศาสนาได้มีในมาเนี่ยครับนะก็มาบวชเรียนเขียนอ่านในอาศรมอาสมวัดวารามก็ว่ากันไปมีการแนะนำสั่งสอนบอกเล่าสิ่งวิธีปฏิบัติบูชาจนทั้งมีพระอรหันต์ก็แปลว่าบรรลุธรรมสูงสุดทางโลกจบข่าวไปแล้วก็ปฏิบัติภาวะเขตตังธรรมนะก็ได้ชื่อว่าพระอรหันต์ก็มีอยู่2มิติพระอรหันต์ที่ได้ปัญญาวิมุตติสั่งสอนทั่วคนทั่วไปนะมีความแตกฉานเรื่องของปฏิสัมภิทา4แตกฉานเรื่องของพยัญชนะบวกกับสระมันก็เป็นภาษาพูดคุยเป็นพยางค์เป็นคำธรรมเนี่ยต่อมาก็มีความหมายแต่ละพยัญชนะครับก็เป็นอรรถะก็แปลว่าความหมายของภาษาเห็นไหมครับเนี่ยก็คือต้องเข้าใจภาษาสื่อสารกันอยู่แล้วคือภาษาพ่อคุณฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าก็ต้องมาย้ำคำนี้เสมอใช่ไหมฟังทันไหมถ้าไม่ได้ฟังจบเลยถ้าฟังแล้วฟังทันเริ่มต้นฟังให้ทันก่อนจับคำจับความได้ก่อนเข้าใจไหมพอเข้าใจปุ๊บก็รอวันเข้าถึงต่อไปเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจนำพาสู่การเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมเป็นชาติสุดท้ายกันพอใจปะหรือว่าใจเคยอีกเกิดทุกข์อีกนะพี่การเกิดเป็นทุกข์ไงใครก็ตามที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นทุกข์ก็อยากให้เขาเหล่านั้นมาเกิดกับเราเห็นไหมครับจะอยู่กันสามีภรรยาก็ปฏิบัติต่อกันอย่าเกิดมนุษย์ไม่ต้องกลัวแล้วครับนะแผ่นดินประเทศสยามเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นของใครเข้าใจไหมต้องยืนยันไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลที่ครอบครองเวลาเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นของใครเป็นเพียงแค่กติกาทางโลกธรรมดาที่เองคิดอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นความคิดที่มันถูกต้องจริงๆตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเห็นไหมครับมีก็ดีเป็นสิทธิกรรมสิทธิ์มันจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นอิสระในบ้านเราก็ดีตรงนี้แหละโอเคไหมครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอไงที่อยู่ที่กินที่บ้านอาศัยเห็นไหมครับ
นี่คือกติกาทางโลกขวางแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นตรงนั้นเสียก็มีอยู่แค่เนี้ยหรือมันจะมีมากกว่านั้นน่ะไม่รู้ของความคิดผมนะใครก็ตามอยากจะเป็นชาติสุดท้ายหนึ่งเริ่มต้นอย่าให้ใครมาเกิดกับตัวเราเองพอผู้อื่นมาเกิดกับตัวเรามันต่อกันไปอีกครับคนที่มีคนที่เป็นแม่ลูกคนเนี่ยจะรู้ทันทีครับเนี่ยเห็นไหมครับคนที่เป็นลูกแต่ไม่เคยเป็นพ่อแม่คนก็จะไม่รู้อีกเมื่อไม่รู้ลุงหอกก็เล่าให้ฟังตรงนี้ให้มันรู้ซะเงี้ยรู้แล้วเข้าใจซะเห็นไหมครับมันจะไม่ต้องผลิตพลเมืองอีกไม่ต้องกลัวหรอกครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นของใครหรอกโลกใบนี้คิดให้จบสิครับไอ้ที่มันเป็นของกูตัวกูมันคิดไม่จบโอเคก็ได้อยู่ในกรอบของโลกโลกก็ใช้กันแบบโลกโลกกันไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมแต่พอเรามีภาวะธรรมปุ๊บมันจำแนกแจกแจงได้หมดเรื่องพวกนี้มันก็มีความสุขอย่างผมไม่เคยมีความทุกข์นะส่วนก็ว่าผมไม่ดีผมก็แพ้ร่างกายผมปรับตัวนิดหน่อยเองมีไอมีจามีนู่นนี่นั่นธรรมดาเรียแรงก็ไม่ถึงกับแข็งแรงก็อ่อนเปลี่ยนแพ้แรงเป็นปกติธรรมดาให้ผมไปกินอยู่กินยาตอนนี้กินผมไม่กินอยู่แล้วหรอกยังไงผมก็ไม่กินผมถือว่าอากาศทุกกระต่อมเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาอาหารทุกกล้วยสุกกล้วยไม่สุกกินนะมะม่วงเป็นยาหมดเลยพี่นะต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับมันจะมีความสุขยาเคมีสุดท้ายเป็นความทุกข์เชื่อเถอะนะคำว่าเชื่อเนี่ยบางครั้งผู้เชื่อผมใช้ชีวิตมันจะ10 ปีครับ10 กว่าปีก็รู้แล้วก็มาบอกแล้วก็แชร์อยู่ตรงนี้โอเครับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่ากล่าวโทษกันยินดีให้ด่าเมียพ่อนะเมียพ่อผมนี่ก็คือนางคำมีสายไปเลยมีปัญญาด่าไปเถอะครับ ถ้าด่าแล้วมีความสุขก็เชิญสิครับจะด่าใครก็ตามไม่โลดด่าแล้วมีความสุขเชิญสิครับแต่ผมก็ไม่เคยด่าใครอยู่แล้ว ผมรู้ปัญหาจะเป็นเสน่ห์ปากผมจะด่าไปทำไปเนี่ยมันก็ตัดตอนตีแตกตัดตกแล้วตรงนี้โอเคไหมหนูไปพี่เอาแค่ความสนุกวันนี้ในเนื้อหาสาระมันคงไม่มีอะไรจับต้นชนปลายเองก็ได้จับต้นชนปลายเอาเองก็ได้นะครับโอเคไหมเอาละดูหน้าไปเรื่อยดูสิคำว่าน้ำดีพิการยังเป็นไงครับคำว่าน้ำดีพิการฟังคนดีทำอะไรไม่ได้เพราะคนชั่วมันเยอะน้ำดีพิการแปลเนี่ยก็น้ำดีน้ำชั่วนะโอเคนะอย่างเงี้ยมันไม่ยากครับก่อกลุ่มนะครับของดีน้ำดีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายดีไปเองถ้าน้ำดีออกมากองกันเป็นกลุ่มเยอะๆนะไอ้น้ำชั่วมันก็จะสลายไปเองโดยปริยายเป็นของธรรมชาติเรื่องนี้เข้าใจครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ห่วยเป็นยังไงเอาเหมือนเมื่อกี่ครั้งแล้วเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรอาจารย์ให้ช่วยอีกเหรอเอาแบบเจ๋งเนาะโอเคนะพร้อมยังครับพร้อมค่ะเสียงยังแจ๋วเลยโอ้เสียงนี่มัน38สาว28นี่เองโถ่เอ้ยโอเคนะพร้อมอย่าลืมหายใจเองเคาะป๊อกๆนู่นนี่นั่นอาการเจ็บเจ็บปวดปวดมันก็จะคลี่จะคลายไปตามเสียงกระมังตกที่สูงในวินาทีนี้พร้อมสามสองจึ้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 งชั่วท่านที่อยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยครับเสียงผมเนี่ยเหมือนกันนะครับทุกคนที่อยู่หน้าจอได้รับหมดนะครับก็เดี๋ยวยิงนัดเดียวได้ทั่วทั้งโลกนะยิงนัดเดียวเนี่ยเป็นจังไดคุณยายมาลา
ค่ะดีค่ะอ้าวแจ๋วเลยตัวเบื้องกับตัวเองค่ะค่ะค่ะโอเคนะอีกนิดนึงอ่ะฮะตายอีกไหมเอาอีกเหรอดีแล้วอยากได้ดีอีกเนาะอ้าวได้คือเอาสอบไปได้สอบเอาวาด้วยต่างหากแถมได้วาวสิบวาต่อเนาะสามสองเป็นจังไดฮะสบายดีอ่ะท่านอ้าวแจ้งเพื่อทราบก่อนนะท่านที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับท่านที่เคยส่งสุ่มดังมาช่วยนะฮะในการที่ผมไปดูแลเด็กที่คริสติลานะเงินยังเหลืออยู่ครับก็แบ่งเงินยังใช้ไม่หมดนะโอเคมั้ยจะช่วยอาจารย์เลยค่อยว่ากันนั้นรอบต่อไปแต่เงินที่ช่วยนั้นยังเหลืออยู่นะครับเห็นมั้ยไม่เดือดร้อนก็แจ้งเพื่อทราบทุกคนนะครับโอเครับทราบตามนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวการแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกคนทุกท่านนะครับจะต้องท่านส่งมานะฮะมันเพราะว่าผมตัดรายจ่ายทางวิทยุเดือนละ18,000ไปผมบอกตรงว่าผมเบาตัวเยอะมากเลยนะเบาเยอะมากโอเคนะด้านหนึ่งก็ทำงานด้านอื่นไปนะครับงานต่อไปก็คือวันที่18พฤษภาคมนะจะเป็นการเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนรนะครับแจ้งคร่าวๆนิดนึงอย่าเพิ่งกระโดกกระเดกโป๊กกระเป้นะครับใครที่จะสนับสนุนเรื่องของอาหารเป็นโต๊ะจีนนะฮะโต๊ะละ 2,300 บาทสั่งไปเรียบร้อยแล้ว20โต๊ะนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบตรงนี้ยังไม่ได้บอกว่าเดือดร้อนนี่นั่นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนการบรรยายทุกอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาคมนี้งดนะครับยกยอดไปเป็นที่18เลยนะครับยกยอดไปเป็นที่18เลยหลังจากพระสงฆ์เนี่ยเรียบร้อยฉันอาหารเป็นแล้วตอนนั้นแหละครับก็เป็นบรรยายต่อวันนั้นจะได้เห็นนะครับใครก็ถือแจ้งเพื่อกรุณาทราบจะเห็นเอางานพระพุทธรูปอะไรกันมีชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรนะครับแล้วก็มีบริวารอยู่มีพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเป็นบริวารเขาอยู่นะครับปีนี้ตั้งใจว่าจะให้เห็นแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยไม่เก็บเข้าเก็บออกใช่หรือครับเหนื่อยโอเคนะจะให้เห็นแค่นั้นเองนะครับนิมนต์พระมาทั้งหมด10รูปนะครับจำแนกเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าทางวัดพระสมเจดีย์เนี่ย5รูปนะครับส่วนทางด้านวัดทางด้านท่ามะขามรับชมชนารามที่พระท่านมหาสันติซึ่งตัวเองท่านไม่อยู่ท่านจะไปประเทศออสเตรียออสเตรียออสเตรียฮังการีไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียออสเตรียทางยุโรปนะยุโรปตะวันออกตะวันตกตะวันออกนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับที่นั่นท่านไปสร้างวัดเอาไว้สร้างวัดหนึ่งดูแลมา 3-4 ปีแล้วครับนะท่านพระมหาสันติท่านจะไปนู่นก่อนจะกลับมาวันที่27-28นะเดือนพฤษภาคมนะฮะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่คริสตีล่างต่อไปก็เชื่อว่าในเป็นที่27-28คือให้ท่านสันติมานะก็แปลว่าขาดท่านไม่ได้ท่านเป็นคนเริ่มสิ่งนี้เริ่มนำพาโอเคนะแต่ความจริงท่านเป็นหัวหอกในการลงพื้นที่นะครับก็ไม่อยากจะให้ขาดเพราะบรรยากาศมันต่อเนื่องกันนะครับก็เลยเผยเรื่องภาษาตรงนั้นโอเคนะเข้าใจตรงกันในตรงนี้นะเอาล่ะผ่านไปที่หนึ่งอ่ะวันเดือนปีเกิดปีนักสัตว์มีอิทธิพลต่อชีวิตเราหรือเปล่าแล้วหนังสือพรหมชาติเกิดจากมนุษย์เขียนขึ้นเองโดยดูเพิ่มเขียนขึ้นเองหรือใครกำหนดผมไม่เคยติดใจเรื่องของวันเดือนปีเกิดแต่ประการใดนะจะเป็นนักกษัตริย์นักตระกูลอะไรผมไม่ติดใจสักกระนิดเดียวเลยไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาในใส่หัวใจเลยคนที่ไม่เอาสิ่งนั้นมาใส่หัวใจสองมือเปล่ารักษาผู้คนได้เลยโอเคไหมครับ
ผมจะตัดทิ้งหมดนะผมใช้สองหูไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวสิ่งนั้นนะครับผมบอกว่าการที่จะมีอิทธิพลกับชีวิตของเราหรือไม่ถามว่าอะไรมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราถ้าถามผมนะผมจะตอบอย่างเปิดเผยเลยคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับมันมีอิทธิพลของการของชีวิตดำรงอยู่พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับนะวันนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นศาสนาพุทธก็คือพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบโอเคนะเข้าให้ถึงกันแล้วกันตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นศาสนาอื่นนี่คือพระเจ้านั่นคือตรงนี้อันเดียวกันเลยแต่ลุงหงอกพยายามจะถอยหลังจากสิ่งนั้นมาเป็นเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับเป็นวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ล้วนๆผิวๆเลยว่าด้วย energy ทั้ง pure energy และ impure เข้าใจไหมครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมจะพูดอยู่สองคำถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตนะครับโอเคไหมครับถ้าเป็นพลังงานที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือพลังงานสักกับพลังงานจนโอเคไหมถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตโอเคนะถ้าเป็นพลังงานที่พูดถึงกันเป็นภาษาคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าพลังงานของโลกของเนี่ยผมใช้ว่าพลังงานสักกับพลังงานจนโอเคนี่คือภาษาของหมดล้วนเลยครับเป็นภาษาใหม่หมดที่จะนำมาใช้เผื่อแผ่แบ่งปันกันในศตวรรษที่21ซึ่งผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ยืนยันว่าเป็นการค้นพบด้วยตัวเองนะผมไม่มีครูบาอาจารย์นะครับแต่ผมยกย่องพระศาสดาทุกพระองค์โอเคนะย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดผมจะยกย่องพระศาสดาทุกพระองค์โอเคนะถ้าต่ำกว่าพระศาสดาขอคิดดูก่อนโอเคไหมขอพิจารณาดูก่อนได้ไหมครับขอวินิจฉัยก่อนจึงจะยอมรับว่า yes หรือ no นะครับผมก็อยากให้ท่านที่อยู่หน้าจอลองใช้กรอบความคิดเดิมๆแบบที่ลุงหงอกนำเสนอลองดูครับก็จะรู้ว่าในตัวท่านมีอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วผมรู้แน่นอนว่าในตัวผมคือพลังงานที่บริสุทธิ์กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้มีอากับกิริยามีหน้าตาเป็นเช่นนี้แหละโอเคไหมครับพอชัดเจนนะเอาละเมื่อชัดเจนแล้วผมก็ดูหน้าจอต่อรวมทั้งดูเวลาแล้วนะครับนี่มัน3:05 กว่าเกือบ10 นาทีแล้วจ้ากำแพงเพชรฝนกำลังตกฟ้าร้องแล้วจ้าก็เพราะเสียงกระมังตกที่สูงหรือเปล่ามันกระแทกแดดดันสะเทือนดวงดาวนั่นเสียงนี่ให้รู้ไว้เด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวอันนั้นก็เด็ดดอกบัวนะแล้วตกฝ่ามือเทือนไหนไม่รู้แหละทีอันนั้นเด็ดดอกบัวสำนวนนะครับเด็ดดอกหญ้านะอันนี้ตกมือสะเทือนนะผมไหนไม่รู้แต่ผมรู้ว่าบ้านท่านแน่นอนโอเคไหมโอเคไหมส่วนมันจะไปเวชั่นมันจะไปไหนก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมโอเคไหมครับเสียงตรงนี้นะครับนะแต่ผมรู้ว่าสิ้นสุดเสียงนะที่ไหนก็ที่นั่นแหละไปเวชั่นมันไปมันเองโอเคไหมครับคลื่นของเสียงมันไปของมันเองโอเคนะอากาศไปถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นแหละครับเพราะเสียงมันไปด้วยความหนาแน่นของอากาศชุดอากาศไหนมันก็อยู่ตรงนั้นจบข่าวแค่ไหมนี่แหละคือภาษาลุงหมอคิดเป็นไหมทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้าทันก็สนุกจังว่าโอเคหวังว่าคนเข้าใจแล้วน้ำดีน้ำชั่วน้ำดีพิการก็แปลว่าคนดีทำอะไรไม่ได้งีกหมดเลยต่อไปไม่ใช่คนดีประกาศตัวตนมาเลยดีอะไรว่าไปมีความสามารถอะไรว่าไปบอกความสามารถตัวเองนะครับขายความสามารถโอเคนะมันหมดยุคขายความรู้แล้วครับจริงๆจบปริญญาโทเอกความรู้มาสมัครงานกับผมถามว่าทำอะไรเป็นบ้างเอาแต่ปริญญาอย่างนี้มาเอาไปไว้ซุกเอาไว้ใต้นอนก็แล้วกันผมไม่สนหรอกนะเอาความสามารถอ้าวทำแอนิเมชันได้ไหมอยู่หน้าจอทำเป็นหมาสักหนึ่งตัวได้ไหมแล้วก็ทำให้หมาในหนึ่งจอเนี่ยสลายไปนี่ผมต้องการตรงนั้นพอยนี้เท่านี้เวลานี้เนี่ยเพราะว่าผมจะนำมาใช้ในเรื่องของสิ่งที่ผมรู้ทางด้านจิตมันจะมาดูว่าผูกพันกันไปในเรื่องของการแตกตัวของจักรวาลแตกตัวของกาแล็กซี่พูดถึงหลุมดำ before เป็นไง after เป็นไงพูดถึง big crunch เป็นไง big bang เป็นยังไงผมจะนำมาลำเลียงผมใหม่ทีหนึ่งในการที่จะนำเสนอกับมนุษยชาติต่อไปเพราะว่าได้ยินแต่
ไอ้นักดาราศาสตร์เขาว่ากันมีแต่นักอะไรล่ะจักรวาลวิทยาเขาว่ากันลุงงอกว่าเองดูซิอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผลิตสิ่งงานออกมาดูซิมันจะต่างกับเขาไหมลุงงอกคิดแล้วพูดแล้วใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ของเขาคิดแล้วพูดเขาทำอะไรรักษามนุษย์อย่างเงี้ยมันจะได้มีการเปรียบเทียบการแยกแยะย่อยกันมนุษย์มันจะได้เดินตามไม่ถูกผมเองก็ไม่ให้ใครเชื่อครับแต่อยากจะให้รู้สิ่งที่ผมรู้ตามก็แค่ดีไหมล่ะครับถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวกันเองดีก็พยักหน้ากับบ้านใครบ้านมันดีไหมอ่ะเออดีนะถ้าดีก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินคานที่ท่านหามาได้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช่ว่าส่วนตัวนะฮะรู้จักกับผมแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีส่วนเสียหายไปมั่งสิ่งที่คงมีอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเป็นหนี้เป็นสินใครก็เชื่อว่าเรียบเรียงก็ทำมาประกอบสร้างอาชีพชอบและจะมีเงินก็ใช้หนี้ใช้สินได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโอเคไหมครับคนที่มีหนี้มีสินนะไม่ต้องใช้เขาแหละจะเป็นการลดหย่อนผ่อนปลนหนี้ก็คุกเขาเองก็แล้วกัน ใช่ไหมฮะแต่ผมใช้หนี้แทนก็เกินไปพี่ก็แหมใช่ไหมเอาละนั่นก็คือส่วนนั้นทีนี้ส่วนที่จะประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมล่ะอะไรก็ได้ขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงจะใกล้จะไกลก็อยู่ที่ท่านท่านต้องรู้เองตรงนั้นให้ผมรู้แทนท่านได้ไงโอเคไหมทีนี้ส่วนจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรที่เขาว่ากันนั่นแหละเออสิ่งนี้จะรู้ได้โดยมิติที่สองก็แล้วกันนะครับเรื่องของเมื่อวานนี้พูดคำต่อไปนี้นะครับบุคลาธิฐานเนี่ยนะมันจะรู้ได้ว่าคือมโนมยิทธินั่นเองครับมันจะรู้ได้โดยศักยภาพของความนึกคิดมันจะรู้จะเห็นจริงๆครับนะปุถุชนธรรมดาไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นหรอกครับเห็นไหมครับในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนธรรมเนี่ยมีอยู่สามอยู่สี่บทหนึ่งทุกศพก็คือเรื่องมนุษยชาติทั่วไปนะบทที่สองนวลที่สองคือบุคลาธิฐานที่ว่าเมื่อกี้นี้พวกเทพพรหมบ้าบอข้อบองนี่นะครับบุคลาธิฐานหมดนะครับที่สามคือธรรมอธิฐานก็คือเรื่องของพระธรรมล้วนๆเลยเห็นไหมครับนั่นคือพระเจ้าดำรงประชาชีพสอนสิ่งนี้ให้กับคนทุกระดับหลายระดับโอเคไหมคนใดที่สามารถปฏิบัติได้ก็ไปเรื่องของบุคลาธิฐานซะอย่างเงี้ยก็เรียกมิติทางใจก็แล้วกันทางโลกคือมิติของทางโลกทางรูปรูปร่างร่างกายมิติทางของอยู่ของกินของใช้นี่นะครับของเก็บนี่มิติทางโลกคือทางกายกรรมโอเคไหมครับทางความนึกคือมิติทางความคิดคือมโนมยิทธิจะเกิดขึ้นตรงนั้นเช่นพระฤาษียิ่งดำโอเคไหมครับเกิดไปก่อนนั่นคือธรรมอธิษฐานก็เรื่องพระธรรมล้วนเนี่ยลุงหงอกจำแนกให้ฟังอย่างนี้สำหรับผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกพระไตรปีไม่ดอกก็คงจะรู้ตอนนั้นไม่ต้องมากมายกายกองถ้าไม่รู้ก็จบข่าวครับผมก็จำไปเถอะเพื่อจำเก่งเนี่ยจำไปเถอะรู้จริงรู้ไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงท้าด้วยอัจฉริยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันหมดยุคจำหรือเปล่ามันกลายเป็นยุคของความเข้าใจหรือไม่งั้นถอยหลังมาหาความเข้าใจมันมีความสุขกว่าเยอะนะผมว่าหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะโอเคนะเอาละสุดท้ายแล้วเอวังไหมเนี่ย ไอ้วังนะพี่น้องนะนะนะบ้านใครบ้านนั่นก็แล้วกันอ่ะสาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม